ืบทราบมาจากคนเฒ่าคนแก่เล่าขานให้ฟังว่าเมื่อประมาณ120ปีเศษที่ผ่านมามีคนสัญชาติจีนไหหลำคณะหนึ่งได้ตั้งบ้านเรือนรวมอยู่กับคนไทยที่หมู่บ้านหนึ่งจะเรียกชื่อหมู่บ้านอะไรนั้นไม่ปรากฏแต่สภาพของหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นที่ดินดีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆขึ้นอุดมสมบูรณ์เพราะมีลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้จึงนิยมทำสวนเลี้ยงสัตว์กันทั่วทุกครัวเรือนการทำสวนนั้นนิยมปลูกเงาะทุเรียนมะพร้าวกล้วยอ้อยและพลูเป็นต้นคนทั่วไปเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านทุ่งขี้มิ้นซึ่งหมายถึงทุ่งที่ใช้ปลูกขมิ้นที่เราเอามาแกงเหลืองกินกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองดังนั้นบ้านทุ่งขี้มิ้นจึงเป็นภาษาพูดของคนท้องถิ่นครั้นจะพูดได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยก็คงเป็นขมิ้นนั่นเองดังนั้นในปัจจุบันมีคนเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านทุ่งขมิ้นและอะไรคือสาเหตุการทำให้หมู่บ้านนี้เป็นชุมชนได้อยู่ทุ่งขมิ้นก็เพราะมีการดำเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่กับชุมชนทุ่งขมิ้นด้วยการบูรณาการและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผมเสียดายพื้นที่เปล่าที่ทุ่งขมิ้นที่เทศบาลเคยซื้อไว้ในอดีต500ไร่นะครับเพื่อทิ้งขยะแล้วก็ทิ้งไม่ได้ประชาชนไม่ยอมเมื่อทิ้งไม่ได้เนี่ยปัญหาก็เกิดเลยก็คือจะเอาพื้นที่นั้นไปทำอะไรผมก็ให้พนักงานเก็บขยะขับรถขยะบ้างอะไรบ้างไปสร้างบ้านพักอยู่ก็เกิดชุมชนย่อยๆของคนงานเทศบาลแรกๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงของเขาเองเขาปล่อยเลี้ยงปล่อยได้เพราะเป็น500กว่าไร่ก็มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริเข้ามาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงนั้นขอให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้กรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจากชุมชนน่าอยู่สู่เมืองน่าอยู่มีรากฐานในการพัฒนาดังนี้ความน่าอยู่จะมีความหมายครอบคลุมทั้งด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีสังคมเข้มแข็งมีความสงบสะดวกสะอาดปลอดภัยมีระเบียบวินัยคนมีคุณภาพชีวิตดีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีมีความสุขการมีภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งมีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งสมดุลมีภูมิคุ้มกันสามารถเพิ่มรายได้และมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอกและภายในประเทศรวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและเชื่อมโยงชนบทสู่เมืองการมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ประชาชนและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายอย่างเป็นธรรมยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทำงานใกล้ชิดกับประชาชนปรับระบบการทำงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการวางแผนและบริหารจัดการท้องถิ่นของตนอย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางในการกระจายอำนาจและรัฐธรรมนูญปัจจุบันทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนแนะนำให้ชุมชนเรียนรู้คิดเองทำเองเป็นแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องทำตรงนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้เสร็จตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเกษตรผสมผสานที่ใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์แล้วก็จะมีศูนย์สัมมนาศูนย์อบรมศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นศูนย์ล้างพิษธรรมชาติบำบัดซึ่งการลงทุนตรงนี้ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าบ้านพักโรงเรือนต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบง่ายๆเรียบๆ